โอเคครับผมก็ตอนนี้ฮะเรากำลังทำอะไรตีบอสชั้นร้อยกันอยู่นะครับผมแล้วก็เป็นบอสหอฮาร์ดด้วยนะก็คือหอยากซึ่งผมจะมาแนะนำทีมแปลกๆนะที่ผมลองดูแล้วก็เอาจริงๆก็ไปดูคลิปของชาวบ้านมาเหมือนกันแต่ว่ามาดูกันนะว่าทีมนี้เนี่ยมีอะไรบ้างก็อย่างที่เห็นนะมีจักรไฟ1ตัวบูมน้ํา1ตัวแล้วก็บูมลมที่จริงเป็นบูมไฟก็ได้นะไม่ต่างกันนะครับแล้วก็เป็นแวมไพร์เป็นทางด้านของโจรสลัดน้ํานะฮะสปีดที่เรียงก็คือสลัดจักรไฟผมขอโทษผมจากไฟแล้วก็ตามมาด้วยบูมอะไรก็ได้2ตัวแล้วก็แวมไฟช้าสุดนะฮะเรียงสปีดแบบนี้นะครับผมแล้วก็ที่เห็นเกาะแตกแบบไม่มีตัวเลขก็คือเลขมันเกิน10ไปแล้วนะครับอย่างที่เห็นห้ามฮิลเนี่ย9เทิร์นเพราะอะไรเพราะสกิลบูมลมเนี่ยทำให้เทิร์นเนี่ยมันเพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับถ้าถามว่าไม่ใช้บูมลมได้ไหมใช้บูมไฟได้ไหมได้นะครับแต่ว่ายังไงก็ต้องเป็นจากไฟบูมน้ำนะฮะเพราะว่ามันทำให้ตีแรงนะฮะมานะครับผมมาดูว่าผมจะผ่านได้ไหมข้อจำกัดตรงนี้เนี่ยก็คือคุณต้องเล่นไปเรื่อยๆจนกว่าจะหาบอสชั้นร้อยผู้หญิงที่มันแยกตัวมาเป็นสีฟ้าเจอนะครับผมถ้าถามว่าทำไมต้องเป็นสีฟ้าเพราะ1มันไม่ดูดเกต2มันไม่ตีสวนนะเนี่ยแหละนะครับผมมันแค่ถึกอย่างเดียวมันก็ยืนถึกให้เราตีไปเรื่อยๆนะฮะแล้วเราก็แค่ตีไปดูดเกตมันไปเรื่อยๆคือจากไฟเนี่ยเวลาตีแล้วมันจะดูดเกตใช่ไหมนะพอมีบูม2ตัวมันก็ดูดเกตวนไปนะฮะเน้นพอมาถึงบอสเนี่ยให้เคลียร์ลูกน้องก่อนนะคือพอมาสเตจแรกอ่ะมันจะแบ่งลูกน้องมา2ตัวใช่ไหมครับเราเคลียร์ลูกน้องก่อนซ้ายขวาถ้ามันแยกมาเป็นสีฟ้านะแต่ถ้าแยกเป็นสีแดงหรือสีเขียวหมายถึงตัวบอสตรงกลางนะกดออกได้เลยครับยังไงก็สู้ไม่ได้ฮะบอสสีแดงรู้สึกว่าตีสวนสู้ไม่ได้ฮะคือตีไปเรื่อยๆอย่างที่เห็นไม่มีฮิลนะฮะบอสสีเขียวดูดเกตเราไม่สามารถที่จะเบิร์นเกตมันแล้วน็อกรอบทุกรอบได้นะฮะแต่นั้นก็เหลือแค่บอสสีฟ้าแล้วนะครับถ้าบอสแยกออกมาแล้วสีฟ้าอยู่ตรงกลางให้ฆ่าซ้ายขวาก่อนฆ่าซ้ายขวาปุ๊บเอาโจรสลัดดูดเกตบอสตัวตรงกลางไปเรื่อยๆนะฮะส่วนซ้ายขวาเนี่ยสตันรอบนึงจบเลยเพราะว่าเราจะตัดเกตมันรัวๆนะฮะแล้วเราก็ตีวนไปเรื่อยๆนะอย่าให้คอมโบหลุดนะครับคือก็บอสก็จะน่าเกลียดนิดนึงตรงที่บางทีมันไม่คลินะเป็นแพสซีฟของบอสตัวสีฟ้านะฮะแต่ถ้าเรานวดมันไปเรื่อยๆยังไงนะเนี่ยมันก็จะตายอยู่ดีอย่างที่เห็นเมื่อกี้ห้ามฮิลผมทะลุ10เทิร์นไปแล้วนะครับผมก็ช่างมันแล้วแค่ไรคิกนะฮะจิ้มมันไปนะฮะไปเรื่อยๆนะครับผมนี่ก็เป็นทีมที่ผมแนะนำถามว่าเอาไปตีบอสชายได้ไหมไม่ได้นะเพราะว่าบอสชายมันตีสวนนะครับผมแล้วก็ไม่มีแบ่งแยกสเตจด้วยมันตีสวนทุกตัวนะฮะคือมันไม่ใช่ตีสวนเนี่ยมันช็อตสวนอะคือถ้าใครที่ไปตีมาแล้วมันจะติดช็อตอะนะครับผมดังนั้นก็ทำไม่ได้นะครับผมพอมาเล่นอย่างนี้ก็เนี่ยภาวนาไปนะฮะอย่าให้คอมโบหลุดก็พอให้มันคือจากไฟเนี่ยเดี๋ยวผมจะให้ดูรูนนะควรจะมี accuracy ในระดับหนึ่งนะครับผมเพื่อที่จะเบิร์นเกตให้ติดบ้างนะครับผมไม่ใช่ว่าแบบคุณยัดดาเมจอย่างเดียวนะฮะคือถ้าทำอย่างนั้นก็มันก็จะลำบากหน่อยนะฮะที่จริงถ้าคุณมีจากไฟบูมน้ำเนี่ยชีวิต ID คุณจะดีขึ้นมากๆนะเวลาไม่ว่าคุณจะทำอะไรนะครับคุณจะหาเล่น ID ใหม่ๆเนี่ยคุณควรดูไปที่2ตัวนี้เลยจากไฟบูมน้ำแวมไพร์โจรสลัดน้ำนะครับผมพวกเนี้ยมันเป็นตัวพื้นฐานนะที่มันต้องมีติดบ้านนะ5ดาวเนี่ยมันก็เอาที่เราชอบก็พอนะครับผมแต่ว่าไอตัวพวกเนี้ยมีก็ดีนะฮะมันเป็นตัวที่ทำให้ชีวิตเราง่ายนะครับผมจะตายแล้วฮะถามว่าทำไมเวลาผมใช้บูมไฟตีเนี่ยผมจะกดแค่สกิล1ตลอดไม่ใช้สกิล2ตีบอสตรงกลางเพราะว่าสกิล1บูมไฟตีแรงกว่าฮะนะครับผมแค่นี้เลยจริงๆเรียบร้อยฮะบอสชั้นร้อยระดับยากนะครับผมแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมันก็มีวิธีเหมือนกันนะบังเอิญว่าผมเนี่ยไม่มีบูมไฟคือถ้าคนมีบูมไฟเนี่ยคุณสามารถใช้แอสเซทนี้เนี่ยผ่านมาตั้งแต่ชั้นแรก
ยันชั้น99หรือชั้น100ได้เลยนะโดยใช้จากไฟบูมไฟบูมน้ำนะครับผมแล้วก็ตัวอื่นผสมผสานกันไปนะแต่มันก็จะมีติดขัดบ้างบางด่านที่เจอตัวสะท้อนนะครับผมไอด่านที่มันแบบยากๆเจอตัวสะท้อนเนี่ยยังไงมันก็มีปัญหากันทุกคนอยู่แล้วแต่ว่ามันจะมีปัญหาหนักกับบูมเพราะมันใช้ดาเมจตีนะฮะมันไม่ได้ใช้พิษหรือระเบิดฆ่าแล้วถ้าพอเจอตัวสะท้อนเนี่ยมันโดนเต็มๆมันตายนะครับผมแล้วก็แก้ไม่ได้ด้วยคุณก็ต้องมีทีมอื่นสำรองเพื่อจะเอามาผ่านด่านพวกนั้นนะครับผมมาดูกันนะไหนๆก็ผ่านชั้นร้อยแล้วนะมาเปิดสกอร์กันนะครับผมนี่ขอหมุนก่อนแย่ได้เพชรนะฮะดีมากโอเคตอนนี้เรามีสกอร์อะไรบ้างแสงมืด1คือสกอร์ที่ไต่หอล้วนๆเลยนะกับอันนี้วีคนี้ผมขอฟินิกไฟเถอะนะครับผมแล้วก็เดี๋ยวขอซื้อสกอร์เพิ่มเติมนะฮะจากยูช็อปนิดนึงเออไม่พอเหรออ้าววัดไม่พอก็ไม่พอนะไม่ซื้อก็ไม่ซื้อนะครับผมอันนี้ก็ซื้อแล้วกันเพราะว่าเอาไว้อัพเสาบ้านก่อนนะเสาบ้านยังไม่ครบนะขาดนี้อยู่โอเคมาเปิดสกอร์กันนะมีแค่นี้ก็เปิดแค่นี้นะอย่าหวังมากอะไรนะครับผมเข้าเซิร์ฟ104ก่อนนะเซิร์ฟที่เพื่อนเราอยู่นะเผื่อเราเปิดได้5ดาวเราก็จะได้อวดเพื่อนๆเราได้ผมจะเปิดสกอร์ส้มก่อนแล้วกันขอฟ้าผ่าสกอร์ส้มใบหนึ่งไม่เงียบนะฮะขอฟ้าผ่าไอ้นี่หน่อยหินมโนอะมโนมากเลยครับผมเงียบนะถ้าถามว่าทำไมผมต้องหันไปมองฝั่งนี้คือ iPad ผมมันอยู่ฝั่งนี้นะนะครับผมโอ้เงียบสุดคือวีคนี้เนี่ยใครที่มีหินมโนควรเปิดไว้นะต่อให้คุณไม่ได้5ดาวคุณควรเอาจากไฟไว้นะครับผมเป็นตัวที่ดีมากๆอย่างที่ผมบอกอ่ะเปิดรีเจนสกอร์ก่อนนะ5ดาวลงมาแซดนะฮะไม่เป็นไรนะครับผมฟ้าผ่าเงียบนะฮะแมวดำว่ะแมวดำนี่เก่งมากนะโดยเฉพาะหอชั้นร้อยนะครับผมโคตรน่ารำคาญโอเคนะครับผมก็ขอบคุณมากสำหรับคลิปนี้แล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าจะมีทริคอะไรดีๆนะครับผมมานำเสนออย่าลืมติดตามชมกันนะครับวันนี้ลากันไปก่อนบ๊ายบาย